สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานนะครับผมของระบบ Fully Online ของ Time and West Stanford นะครับผมตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้รับอีเมลนะครับจากทาง Stanford เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของการสัมมนา MBA Online Event นะครับผมในอีเมลส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปอ่านจะมีลิงก์ด้านล่างนะครับที่ต้องเข้าที่เว็บไซต์จะเป็น URL ด้านล่างด้านนี้เลยนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะครับในด้านหัวข้อที่1เนี่ยจะมี display name ซึ่งให้เราใส่ชื่อของเราลงไปได้เลยนะครับผมส่วน email address เนี่ยก็ใส่เป็นอีเมลของน้องลงไปนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ทางมหาลัยจะมีการแจ้งออกมานะครับโอเคครับหลังจากนั้นกด submit ได้เลยพอเรา submit เสร็จแล้วนะครับผมจะมาที่หน้าถัดไปตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนชื่อวิชาให้เราได้ทดลองเข้าไปนะครับสัมผัสประสบการณ์จริงๆของการเข้าเรียนออนไลน์ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าสำหรับเครื่องทุกท่านเนี่ยน่าจะยังไม่มีในโปรแกรมนะสำหรับการใช้งานตรงนี้นะครับก็ให้กดในด้านล่างนะครับดาวน์โหลด The Blackboard Collaborate Launcher ด้านล่างได้เลยนะครับกดแล้วก็กดดาวน์โหลด Launcher ได้เลยครับครับผมด้านล่างครับจะเห็นนะครับมีไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลดโผล่ขึ้นมานะครับขนาดประมาณ 12.5 เมกนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความไวอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านที่บ้านนะครับผมครับผมก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด install จากด้านล่างได้เลยครับผมโอเคครับกด next ได้เลยครับแล้วก็ install ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนจบ process ของการ install ตัวโปรแกรม Blackboard Collaborate ครับโปรเซสนี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับผมหลังจากนี้ไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพราะว่าเหมือนในเครื่องโน้ตบุ๊กของเราหรือเครื่อง PC ของเรามีโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลงอีกแล้วนะครับก็คือสามารถกด Join Room แล้วก็สามารถเข้าไปเริ่มเรียนในคลาสนั้นๆได้เลยครับผมโอเคครับกด Finish ได้เลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้กด Join Room อีกทีก็ได้ครับแล้วก็เลือกเปิดไฟล์ด้านล่างนะครับที่โหลดขึ้นมาคือถ้าพอเครื่องเรามีโปรแกรมในส่วนของตัว Blackboard Collaborate เนี่ยเรามีปุ๊บใช่ไหมครับพอเรากดปุ๊บ Meeting Room เนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดการใช้งานโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็สามารถเข้าไป Join Room ในส่วนของคลาสเรียนได้เลยนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการเข้าเร็วหรือช้านะครับแตกต่างกันตามความไวของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความไวของเครื่องแต่ละท่านด้วยนะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็กดรันได้เลยนะครับครับกด accept ได้เลยครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของความไวอินเทอร์เน็ตนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเราก็เลือกตามความไวอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะครับผมที่เราใช้งานอยู่นะครับอาจจะเป็นเคเบิลหรือ DSL ก็ได้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับณตอนนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของวิดีโอแนะนำการใช้งานนะครับเราจะเห็นว่าจะมีชื่อเรานะครับขึ้นมาสู่ในด้านซ้ายมือแล้วในส่วนของในห้องเราเนี่ยตอนนี้มีชื่อเราอยู่คนเดียวนะครับเพราะเราเป็นคนเข้ามาคนแรกนะครับแต่ว่าในคลาสจริงๆที่ทางทุกท่านไปลองใช้งานเนี่ยอันนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆท่านอื่นนะครับที่เข้ามาทดสอบการใช้งานในส่วนของคลาสเรียนออนไลน์พร้อมๆกันเนี่ยจะมีรายชื่ออยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงด้านบนนะครับแต่ตอนนี้จะยังไม่มีจะมีเป็นวิดีโอที่กำลังออนไลน์อยู่ของทางท่านอาจารย์นะครับที่เข้ามาสอนในการในคลาสนั้นนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับจะเห็นมีในส่วนของหัวข้อแชทด้วยซึ่งเราสามารถแชทนะครับในส่วนของการตอบคำถามของอาจารย์ผู้สอนนะครับเวลาท่านถามมาเกี่ยวกับคำถามในเรื่องของบทเรียนนะครับหรืออาจจะอยากให้ทางผู้เรียนเนี่ยได้มีนะครับผมได้มีในส่วนของ activity ร่วมกันกับผู้สอนนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเราจะมีปุ่มของ cursor raise hand นะครับหรือยกมือเ
เรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผู้สอนเขาก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเรามีการยกมือเขาก็จะเปิดอาจจะเป็นการเปิดไมค์ให้เรานะครับให้เราได้ทำการพูดหรือให้ทำการถามคำถามที่เราต้องการจะรู้ได้เลยนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็ทั้งหมดก็จะราวๆนี้นะครับผมยังไงตรงนี้เนี่ยก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานระบบบล็อกบอร์ดนะครับการเรียนส่วนของฟูดออนไลน์นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่คอนแทคด้านนี้เลยนะครับโอเคครับที่อีเมลนะครับ support นะครับ @stanford.edu ครับโอเคครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ